มาดูทางด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกันบ้างนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะถึง6วันที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับแล้ว612คันทีเดียวน้องเอกเยอะมากนะคะแล้วก็พบว่าจำนวนรถจักรยานยนต์เนี่ยสูงที่สุดค่ะ547คันรถยนต์65คันค่ะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงอำนวยความสะดวกพร้อมกับเข้มงวดในมาตรการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชนนะคะโดยปรากฏว่าเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากออกเดินทางและใช้เส้นทางอย่างหนาแน่นทีเดียวค่ะทั้งถนนสายหลักและก็สายรองนะคะขณะเดียวกันคสช.โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกล.รส.ตำรวจและฝ่ายปกครองก็ยังได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจและความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่โดยผู้ใช้เส้นทางส่วนใหญ่นั้นให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมีเพียงบาง ส่วนที่ยังไม่ทราบในมาตรการเข้มงวดนี้นะคะดื่มไม่ขับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงพร้อมกับใช้วิธีการทางสังคมควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามาดูสำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะด้วยความประมาทด้วยการดื่มแล้วก็ขับขี่ในช่วงระหว่างวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าในส่วนของรถจักรยานยนต์นั้นพบการกระทำความผิดทั้งสิ้น 3,055 ครั้งด้วยกันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้ทั้งหมดเนี่ย334คันด้วยกันแล้วก็ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดีทั้งสิ้น3,395 คนนะคะในขณะที่ในส่วนของรถยนต์โดยสารขออภัยนะคะรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลก็พบการกระทำความผิด 1,654 ครั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดใบขับขี่ไว้176คนยึดรถยนต์9คันแล้วก็ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 1,555 คนด้วยกันนะคะทั้งนี้เมื่อรวบรวมสถิติตลอดทั้ง6วันที่ผ่านมาก็คือระหว่างวันที่25ถึง30ธันวาคมนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไม่ได้ทั้งสิ้น612คันนะคะโอ้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็แยกเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย547คันแล้วก็รถยนต์65คันแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดเป็นในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ย 4,375 คนนะคะรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล 2,219 คนด้วยกันค่ะนี่ก็คาดว่ากว่าจะหลุดพ้นในช่วงของเทศกาลไปเนี่ยจำนวนน่าจะมากกว่านี้ใช่ค่ะอาจจะถึงหลักพันก็ได้นะคะเนี่ยโดยมาดูทางด้านของพันเอกหญิงสิริจันทร์กันบ้างเขาก็บอกว่าคสช.และรัฐบาลนั้นมีความห่วงใยนะคะในความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการสัญจรก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็คำนึงถึงสวัสดิภาพในการเดินทางเป็นสำคัญค่ะทั้งนี้หากมีปัญหาในระหว่างการเดินทางก็สามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการประชาชนตามเส้นทางต่างๆด้วยค่ะ